ห้องน้ำบอกเลยว่าแทบจะบ่เชื่อว่าคือห้องน้ำเลยอันนี้มันห้องนอนของสัตว์เนี่ยป้อธรรมชาติเนาะคืออยู่ป่าเลยพี่น้องดีใช่ป่ะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายในนี่เนาะคนจะสร้างเป็นแบบปั้นเป็นรูปปั้นสิ่งต่างๆนานาเนาะมีทั้งนกมีทั้งอีหยังเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญตาแล้วก็บุญวาสนาของนุ่นที่นุ่นเป็นสวรรค์บนดินเลยนะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้นุ่นก็อยู่ที่วัดลองคุณวัดลองว่าลองคุณเนาะเชียงรายแม่นอยู่จังหวัดเชียงรายเชียงรายคือมื้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมือเนาะที่ไอ้ดาวพามาโลอีกแล้วก็มีไอ้นางนำเนาะก็เพิ่นก็สิพาเฮาหั่นเข้าไปเลาะลิ่นอยู่ในวัดเพราะว่าเฮาก็บ่เคยมาแล้วก็อีกอย่างก็วัดแห่งนี้ก็จะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงอยู่ในจังหวัดเชียงรายเป็นชื่อเสียงแล้วก็คล้ายๆว่าผู้ได้มาก็ต้องได้มาคันมาบ่มาเฮียววัดลองคุณแสดงว่ามาบ่ฮอดเชียงรายทุกคนอ๋อประมาณนี้เนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็ที่ให้ไอ้ดาวกับไอ้นางเป็นคนเป็นเจ้ามือแหละเป็นเจ้ามือพาเที่ยวเพราะว่าวัดแห่งนี้นุ่นก็เคยเห็นแต่อยู่โทรทัศน์หรือว่าแบบคนเอาลงหลายๆคนที่เพิ่นว่าเที่ยวมาลิ่นก็อยากมาโดนแล้วแต่ว่าก็บ่ได้มีโอกาสได้มาแต่ว่ามาเทื่อนี้ก็ไอ้ดาวกับคุณสามีเพิ่นก็พาเฮาลองลงมาเที่ยวเบิ่งเพราะว่าเฮาบ่เคยมาเพิ่นว่าให้มาเบิ่งเนาะพอเบิ่งแล้วเทื่อน่าจะติดใจจะได้มาอีกรอบนึงเนาะเดี๋ยวจะเป็นแนวใดนุ่นก็สิให้อันไอ้ดาวเป็นคนนำทางพาเที่ยวเนาะเลยนี่ตอนนี้คือเราก็จะมาเข้าที่นี่เนาะอู้แบบพูดของคนเนาะว่าบ่ให้มันประมาณไหนใครเข้าชมฟรีเข้าตรงไหนคะใครเข้าชมฟรีมันดีสิมาถ่ายอาจารย์กันเดี๋ยวถ่ายรูปกันโอ้นี่สวยมากสวยมากเลยดูตรงนี้ก่อนไหมคะจะไปเข้าห้องน้ำก่อนเหรอห้องน้ำไปดูห้องน้ำไหมคะไปค่ะไปก็ได้เดี๋ยวไปดูห้องน้ำเพราะว่าแฟนของพี่ดาวบอกว่าถ้ามาที่นี่ต้องไปดูห้องน้ำเพราะมันว้าวมากใช่หญิงต้องอันนี้ห้องน้ำนะน้องนุ่นนี่อันนี้ห้องน้ำว้าวมากเลยอ่ะนี่เข้าไปเลยจะกล้าเข้าไหมนี่เฮ้ยเข้ามาเข้ามาดูว่าเป็นยังไงโอ้ห้องน้ำสวยสวยมากสวยมากเลยอ่ะไม่เคยมาโอ้โหสะอาดจริงอ่ะน้องนุ่นดูข้างในได้ห้องน้ำสะอาดมากดูข้างในได้เลยว้าวห้องน้ำเนาะห้องน้ำในวัดโอ้โหห้องน้ำสวยสีห้องอารามห้องน้ำแบบบอกเลยว่าแทบจะบ่เชื่อว่าคือห้องน้ำเลยอันนี้มันห้องนอนของสัตว์เนี่ยแบบโอ้โหสีทองสีทองอร่ามนี่เนาะคุณมาได้เลยค่ะพี่ไม่ไรค่ะนี่อันนี้ก็จะสวยไหมเข้ามาดีไหมคะถ้าตั้งใจมาเข้าห้องน้ำเขามาตั้งมองเบื้องงหน้าเหมือนเราไม่เคยมาโอ้นี่แบบนี้เลยเป็นห้องน้ำสะอาดสะอาดมากเลยอ่ะเหมือนไม่ใช่ห้องน้ำเลยอ่ะเหมือนไม่ใช่ห้องน้ำแต่คนเยอะมากเดี๋ยวเฮาย่างไปแวบเบิ่งอ่ะบริเวณวัดเนาะคือแบบจะกวางเฮงแล้วก็หลายๆจุดก็คือแบบว่ามีตำบลนะสนใจเลยฝนเนี่ยท่องเที่ยวหลายเนาะเห็นไหมที่จองเจ๊เที่ยวนะท่องเที่ยวหลายแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดแบบที่แบบมีคนย่างไปย่างมาหลายเนาะเที่ยวอย่างเอามาลูกเที่ยวหูแม่เดี๋ยวมามาเที่ยวอย่างเอามาลูกมีแบบน้ำอยู่แบบนี้เลยอ่ะนี่มันมีน้ำอยู่แบบนี้เลยโหสวยมากเลยอ่ะสวยงามนี่มีที่นั่งพักผ่อนเวลามาเดินเล่นอะไรมาอันนี้โหต้องว้าวอีกนี่
อะไรต้นสวยต้นโพต้นโพเงินโพเงินเนาะแบบเหมือนว่าเมื่อก่อนที่พี่มาเขาทำบุญน่ะน้องแบบแล้วก็มาเขียนชื่อตัวเองอะไรใส่อ่ะแล้วก็เอามาห้อยเมื่อก่อนนี้เขาเมนโอ้เต็มเลยสวยมากสวยมากเลยอ่ะต้นโพเงินเนาะเมนโคตรเป็นอากาศนี่นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นต้นโพเงินคือแบบสวยแฮงเนาะแล้วคนเฮ็ดโดยที่แบบมีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นศิลปะของตนเองเลยก็เนาะงานเฮงเลยอยากเห็นสุดๆอันนี้พ่อพี่ทั้งหน้านี่ก็แบบต้นโพแบบนี้เลยเนาะนี่เขามาดูอะไรไปดูอะไรเขาดูอะไรกันไปดูก่อนไปดูก่อนน่าจะโยนเหรียญลงอ่ะใช่ไม่มีเหรียญเลยอ่ะตรงที่เขาโยนเหรียญกันบ่อน้ำในบ่อน้ำเขาต้องหาเหรียญกันนะนี่ค่ะตรงนี้ก็คือตรงที่เขาซื้อใบโพถวายพระราคา30บาทประมาณนี้เนาะเชื่อให้รอให้มีซื้อมาแล้วก็เลยนี่มาเขียนแบบนี้เลยนี่ข้อเขียนข้อโซ่ข้อลางทุกคนราคาเท่าไหร่ไอ้ดาว30บาทต่อใบเขาจะมาเขียนให้ครอบครัวมีเขากระไดเอออันนี้จะเขียนให้ครอบครัวเอาไปเขียนปะไว้มันหรอแมนไปเขียนปะไว้มันจะอยู่นี่ตลอดไปนะส่วนนี้ลันไปเขียนให้เมย์ให้โพก็ให้สุขภาพแข็งแรงไอ้ดาวเป็นคนซื้อเนาะเดี๋ยวบุญหนึ่งก่อนนุ่นก็จะออกไปซื้อแล้วก็จีมาเขียนเนาะไอ้ดาวเขียนเท่าไหร่เดียวเขียนเล่าเฮานี่นะเฮาก็เขียนอธิษฐานแบบขอให้เฮาสุขภาพแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดก็ขอแม่นแบบว่าก็คือคล้ายๆคือแบบเฮาเอาไปอธิษฐานแม่นจะเขียนแม่นก็เพิ่นก็เข้าใจนะเขียนภาษาลาวเนาะว่าเฮาเขียนภาษาไทยบ่เป็นทุกคนแม่นๆอันนี้มันคําอธิษฐานเฮาจะเขียนเท่าไหร่ก็ได้ซื้อค่ายลําคือกับเฮาจะว่าคือนูมาเลยเฮามานี่ก็อันใดที่แบบเฮาบ่เคยเห็นมาเห็นมันว้าวเนาะว้าวสวยมากเลยอ่ะทุกอย่างคือสวยสวยสุดๆเลยอยู่ในนี่เนาะงามมากเนาะจะเขาจะใส่เวลาประมาณสักสมูงมากกว่าที่เที่ยวทัวร์นี่นะมันกว้างเลยเนาะมาเขียนที่เรียบร้อยเนาะแบบเขียนแบบอยากได้ทึกหวยแบบนี้เนาะทึกหวยจัก10ล้านบ่เขียนแต่ว่าขอให้แบบสุขภาพแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บบ่มีซื้อได้ไข้มันร่ำรวยสุขลาบเงินทองหุกโขนมีกินมีใส่ตลอดไปบ่เจ็บบ่จนเฮาก็เขียนอันใดดีเฮาก็เขียนเอาเนาะหุกโขนสิ่งดีๆอันนี้ก็จะเขียนให้พ่อให้ลูกให้พ่อให้แม่ให้ตัวเองเลยล่ะเดี๋ยวบุญนึงเฮาก็จะไปซื้อกันนี่ตอนนี้คือนุ่นกำลังฮอดบวนที่แบบว่าเพิ่นโยนเหรียญลงไปน้ําเนาะเฮาก็สิโยนเหรียญของเฮาโยนเหรียญ10ให้มันอยู่นี่วะเอ้านุ่นใหม่รุ่นอีกโยนได้อ่ะโยนได้โยนจิกเครือก็ได้อ่ะปุ๊บได้แล้วเก่งโอ้บ่ให้นางบ่ได้กายกายลงไปลุงแต่ได้อยู่โอเคตอนนี้เนาะเฮาพากันโยนเหรียญแล้วแถวที่ห้อยเดี๋ยวเฮาจะไปซื้อใบโพกันเนาะเจ้าซื้อใบโพเขียนคําอธิษฐานในเนาะแม่นเดี๋ยวเฮาก็สิลงไปซื้อเบิ่งเพราะว่าเฮาก็มันก็เอ้ยนาหากมาครั้งแรกแม่นบ่แม่นสิมาซื้อลองซื้อเบิ่งนี่จุดแบบนี้เลยแบบนี้แหละนี่เขียนแล้วเขียนแบบนี้แม่นมาเขียนแบบนี้อ๋อได้อยู่แล้วจุดซื้ออยู่นี้นะทุกคนว่าคิวได้ล่ะแล้วค่ะไปเล่นที่ข้างในเหรอด้านหลังค่ะคือถนนเลยค่ะขอบคุณครับด้านหลังคือถนนเลยไปเดี๋ยวนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะติดการค่ะนี่ได้แล้วเราจะลองไปเขียนดูเพราะว่าเรามาครั้งแรกเราก็ต้องเขียนเนาะคนไม่มีคู่เขียนขอหอดขออธิษฐานนะทุกคนเขาจะอธิษฐานเดี๋ยวนี้เลยวะแม่นบ่ฮอนเฮาไปเขียนเฮาต้องไปเขียนก่อนนางเขียนอยู่ตรงนี้จ้าลองนี่โอ้โหบิ๊ก
you want to do this thing. มันเขียนอะไรอีหาในโชคมาล่ำรวยได้แฟนผู้หูได้สู้ผู้งามเฮ้ยมันเหมือนกันเนาะได้เขียนทางไหนก็ได้ทางไหนก็ได้เขียนได้เรียบร้อยแล้วสกิวอนทูโยนี่ตอนนี้มันเขียนแล้วอู้ของไอ้น้ำหลายแท้ขอพรเยอะขอพรเยอะคิวอีกอ๋อมีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามอีกเดี๋ยวเขาก็จะไปแขวนน้ำกันเนาะนี่เลยไปก่อนไอ้นางเด้อกันก่อนแขวนก่อนได้โศกก่อนแขวนไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะขอให้มีโชคมีลาภเนาะเดี๋ยวมันก็สิมาเบิ่งเอื้อยเยอะคนข้าวฮอนเยอะ3อัน3คนเลยนี่แขวนกับนุ่นก็ได้แขวนตรงนี้นะนี่แขวน3อันโอ้คือว่าเขาก็ได้มาเอาบริเวณอมแอมวัดมันก็จะมีกิจกรรมที่เพิ่นจัดอยู่ในวัดนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็สิพากันเข้าไปในวัดเนาะไปกราบบูชาเพราะว่าเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนแบบข้าเจ้าจะปิดวัดเด้เนาะขอโอ้มึงไอ้นางเด้อ่ะถูกใจน้องกันกับเพื่อนนี่ทุกคนวันนี้เนาะเฮา3เฮา3คนเนาะมาเฮ็ดบุญน้ำกันก็ถือว่าแบบให้มีโชคมีลาภทั้งๆเนาะแล้วก็ให้สิ่งดีๆแม่แล้วก็ขอให้ FC ทุกคนมีสุขโชคมีลาภสุขภาพแข็งแรงมีสุขภาพแข็งแรงคือการเนาะเดี๋ยวเฮาก็จะพากันเดินไปบริเวณวัดแล้วก็ลวดเข้าไปในวัดเข้าไปในพระวิหารเลยทุกคนโดยเดี๋ยวตอนนี้เฮาสามสาวก็พากันย่างเข้าไปภายในวัดเนาะแต่ว่าทางนั้นหั่นเขาเจ้าบ่ให้เข้าเนาะเฮาต้องได้อ้อมเนาะอ้อภายในวัดบ่งน้ําเนาะมีหอน้ําตกมีหยังเนาะน้ำตกก็มีเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำตกอากาศคนก็เดินทางมาค่ะมีหลวงหลายเนาะแล้วก็มีที่ให้มีพื้นที่พักผ่อนด้วยมีถ้ำเนี่ยนะมีถ้ำเนี่ยเขาไปได้มาเขาได้เขาไปเบิ่งเนาะจังใดก็มาแล้วเขาไปเบิ่งบริเวณอ้อมข้างก่อนที่เขาจะเข้าไปในวัดอู้นี่วันนี้ก็เป็นบนหนึ่งไงที่ระฆังใหญ่ระฆังยักษ์อันนี้มันโอ้ระฆังยักษ์เลยเนี่ยโอ้สวยมากสวยมากระฆังยักษ์เดี๋ยวเราไปดูน้ำตกกันเลยปะไปดูน้ำตกโอ้งามสุดๆเลยไม่เคยเห็นดีแล้วเพิ่นฟ้างี้เนาะเนี่ยโตมาโฮล่านงานฝีมือล้วนๆนางทางเข้าเด้ขนาดก้อนหินนะน้องนุ่นทำเป็นหน้าคนรูปสัตว์โอ้มีทางเข้าถ้ำเหรอเนี่ยถ้ำศิลป์โอ้เราจะไม่เข้านะมันน่าจะลึกมากเลยเข้าตรงนี้เหรอกิ่งคองยักษ์เป็นกิ่งคองยักษ์เหรอจะเข้าไปในเหรอเข้าได้ก่อนซื้อปี้ซื้อบัตรโอ้ต้องไปซื้อบัตรหรือจะเข้าบ่นี่เนาะมาเลยนี่เนาะอยู่วัดล่องขุนก็คือพี่น้องเห็นนี่แหละป้อธรรมชาติเนาะคืออยู่ป่าเลยพี่น้องดีใช่ป่ะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายในนี่เนาะคนจะสร้างเป็นแบบปั้นเป็นรูปปั้นสิ่งต่างๆนานาเนาะมีทั้งนกมีทั้งอย่างเนาะหลายแนวโอ้แบบนี้เลยพี่น้องงามนี่เลี้ยวไปทางนั้นก็จะเป็นแบบวัดสีขาวแบบนี้เลยเนาะทรงประกายงามตานี่ตอนนี้นุ่นก็ได้เข้ามาที่วัดล่องขุนแล้วเนาะอ๋อแบบสิ่งที่แบบสวยสดงดงามแล้วก็กระตันตาสุดๆเนาะจะเป็นสีขาวแบบนี้เลยอลังเนาะอ๋องามสุดๆแล้วก็ทางด้านหน้าก็จะมีน้ำพุเนาะนี่โอ้ข้าว
คนมาเที่ยวเยอะมากนี่โอ้สวยสุดๆเลยสีขาวแบบนี้เลยนะทุกคนนี่เป็นวัดที่สวยงามแล้วก็สมคำล่ำลือแท้ๆเนาะเพราะว่าเฮาบ่เคยมาแล้วเฮามาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบุญตาของเฮาเนาะที่ได้เห็นคนมาเที่ยววัดลองขุนเนาะนี่โอ้โหสวยมากนี่บริเวณข้างๆก็จะมีคนมาหนังถ่ายรูปถ่ายอะไรทำไมแบบนี้นี่โอ้นี่เนาะป้อมบริเวณวัดคือแบบสวยสุดงดงามเฮงเนาะนี่อะไรนะคะโอ้เพิ่งมาเป็นครั้งแรกเนาะเขามาดูแบบนี้เลยโอ้นี่มีคนแต่งชุดไทยด้วยอ่ะโอ้สวยมากโอ้โหมีคนเข้ามาถ่ายรูปถ่ายอะไรอยู่ในนี้สวยมากเลยอ่ะสวยมากๆเลยทุกคนเนี่ยเขาก็เข้ามาก็มาถ่ายรูปถ่ายหอยอยู่นี่เนาะดีโอ้โหขนาดตรงห้องเยี่ยมวัดก็ยังเป็นสีขาวแบบนี้เลยโอ้โหเป็นวัดที่งามที่สุดเลยนี่โอ้คนจะแบบเฮ็ดเป็นคือแบบแกะสลักเนาะเป็นศิลปะมือของเพิ่นคือแบบคือแบบบางๆแต่ว่าแบบนี่อยู่นะโอ้โหสวยสุดเลยขาวจ้วงแบบนี้เลยมันเกิดจนว่าโอ้โหนี่เพิ่นก็เริ่มเข้ามาเนาะทางฝั่งพุ่นเพิ่นก็จะเฮ็ดเป็นสีเหลืองทองแต่ฝั่งนี้เพิ่นจะเฮ็ดเป็นสีขาวลวดแบบนี้เลยเนาะโดยพี่น้องตอนนี้คือนุ่นกับเอ้ยดาวพุ่นเนาะก็ได้เข้าไปในวัดเป็นที่เฮียมห้อยเนาะเอ้ยก็รู้สึกแบบประทับใจดีใจแล้วก็แบบตื่นตาตื่นใจแห้งเนาะเพราะว่าสิ่งที่แบบเพิ่นเนรมิตขึ้นมาด้วย2มือแบบยอดเลยงานศิลปะน้องโอ้นุ่นจนแบบโอ้เข้ามาแล้วว้าวว้าวเลยแล้วก็อีกอย่างอันอยู่ในวัดหั่นน่ะเฮาบ่สามารถเข้าไปในอยู่ในอันพระวิหารแม่ในพระวิหารถ่ายรูปถ่ายหยังบ่ได้แต่ว่านุ่นก็ได้เข้าไปแล้วนุ่นก็โอ้แบบเพิ่นประดิษฐ์คิดสร้างทุกอย่างหั่นน่ะมันสมจริงสุดๆเลยแล้วก็แบบเป็นงานฝีมือที่ละเอียดคันว่าบ่แม่นคนที่แบบมักหักในด้านนี้คือจะเฮ็ดแบบนี้บ่ได้เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญตาแล้วก็บุญวาสนาของนุ่นที่อันนั้นน้องนุ่นเป็นสวรรค์บนดินเลยนะอ๋อบ้านเมืองสวรรค์ที่แบบนี้เรามีด้วยพื้นด้วยคนเฮาเป็นคนสร้างเนาะแม่นแหละโอ้ยนุ่นมาแล้วก็แบบสิ่งอ้อมข้างสิ่งอะไรสิ่งหลายอย่างที่เพิ่นเฮ็ดตามอ้อมแอมเนาะเพิ่นประดับประดาน่ะงามจนว่าบ่ฮู้แบบว่าที่จุดนี้มันจะเป็นในเมืองเนาะน่าจะเป็นแบบอยู่จุดใดจุดนึงแบบมันมีธรรมชาติมีบ่อนั่งเล่นบ่อนพักผ่อนสิ่งต่างๆอำนวยความสะดวกหมดอยู่ภายในวัดนี้ก็มื้อนี้ก็ดีอกดีใจหลายที่แบบเอื้อยพามาลิ้นเนาะแล้วก็เอ้ยนาเพิ่นไปถ่ายรูปข้างหน้าพุ่นเนาะถือว่ามื้อนี้ก็สิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนุ่นจนจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะอย่าลืมเข้าไปติดตามซองปวินาสตอรี่โดยเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮานี่นะสะพายลาวที่ว่ามาอยู่ไทยนะสะพายไทยเป็นบ่สะพายไทยสะพายไทยแล้วก็ย้ายจากลาวมาอยู่ไทยมาติดตามชีวิตการเป็นอยู่ของเอ้ยเพิ่นเนาะเด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้สบายดีบ๊ายบาย